The Shock The Shock ย้อนยุคครับสวัสดีครับคุณโจครับครับครับผมเรื่องของบ้านพักกระตุกขวัญต้องถามก่อนว่าเป็นเรื่องที่เจอด้วยตัวเองหรือเปล่าเจอด้วยตัวเองเลยครับเจอด้วยตัวเองนะครับนานหรือยังครับเรื่องนี้ประมาณ9ปีครึ่งครับ9ปีครึ่งที่ผ่านมาครับยังจดจำทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นได้ดีเต็มที่เลยครับนะที่ไหนครับคุณโจที่พัทยาซอย4ครับพัทยาซอย4นะพัทยาเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าขวบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีแต่เรื่องของพัทยาทั้งนั้นเลยนะครับนะที่ว่าไปเจอเนี่ยไปเจอกับใครแล้วไปเจอยังไงครับไปกับเพื่อน8คนฮะตอนนั้นปิดเทอม2ตอนม5ครับผมแล้วก็ช่วงนั้นนี่แบบวันหนึ่งก่อนที่อทิพย์ทองจินดาตายครับผมจำได้ป่ะฮะก็ไปกัน8คนไปถึงเช้าเลยแล้วก็เล่นกันก็คือแบบวัยรุ่นนะฮะก็เล่นกันไปถึงบ้านนี่คือไม่ได้มีใครสังเกตเลยว่ามีสารพระภูมิอยู่อ๋อไม่มีใครสังเกตเลยฮะครับผมก็เล่นกันทั้งวันแล้วก็แบบตามภาษาวัยรุ่นนะฮะคือโอ้โหทุกอย่างครับผมก็คืนแรกไม่มีอะไรแต่ว่าเช้าวันที่นอนเนี่ยคือนอน 7:00 นทุกคนครับผมนอนห้องข้างล่างรวมกันเลยแล้วก็ห้องข้างบนเนี่ยมีห้องนอน3ห้องแต่ก็ไม่ได้นอนกันคือลงมานอนข้างล่างกันเลยครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อหนุ่มก็แบบคือเขาไม่เล่าให้ฟังวันต่อไปนะฮะครับเขาหลับอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงคนมากวาดพื้นข้างๆหูครับผมแล้วเขาก็คือลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองเอ๊ะไม่มีใครครับผมก็นอนต่อทีนี้ได้ยินอีกทีนี้แบบใกล้มากคิดว่ายังไงเสียงตรงนี้ก็คือแบบต้องข้างๆหูเลยครับผมลืมตาขึ้นมาก็ทุกคนก็ยังหลับอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเลยมีเขาตื่นอยู่คนเดียวเขาตื่นอยู่คนเดียวครับผมแล้วก็ผมลืมบอกว่าในบ้านมีลุงกับป้าเป็นคนทำความสะอาดบ้านเช่าคือเขาเฝ้าบ้านอยู่ครับผมแต่เขาไม่ได้เข้ามานะฮะตอนนั้นครับก็คือก็ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเย็นวันนั้นก็จะไปเที่ยวกันดิสโก้ดับตอนนั้นกำลังดังมากก็เลยแบบก็ผมกับเพื่อน3คน4คนรวมผมด้วยเป็น4คนมานั่งรอเพื่อนอีก3คนครับผมเขาอาบน้ำกันอยู่ผมก็นั่งรอกันอยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะมันมีห้องเก็บของอยู่ข้างๆไฟปลั๊กไฟเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็กรกุญแจเนี่ยก็เห็นคล้องอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นแน่นอนครับผมก็อยู่ดีไฟก็เปิดพึบขึ้นมาผมก็เอ๊ะอะไรแต่ไม่มีใครพูดนะฮะก็คือมองหน้ากันเฉยๆอยู่ดีก็ปิดไปอีกแล้วก็เปิดปิดอยู่แบบประมาณ 4-5 ครั้งทุกคนก็เริ่มแบบเอ๊ะอะไรวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็เปิดขึ้นอีกทีนึงทีนี้เพื่อนคนหนึ่งปากเสียก็บอกเฮ้ยอะไรวะครับผมพอสิ้นเสียงนะไฟดับทั้งบ้านเลยแล้วก็พวกผมก็แบบข้างบนก็วิ่งลงมาแล้วเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้ลุงที่เฝ้าบ้านไปดูฟิวครับผมลุงเขาบอกฟิวไม่ขาดนะก็ยืนงงกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นดับอยู่ที่บริเวณเดียวหรือเปล่าครับทั้งบ้านเลยครับทั้งบ้านแล้วก็บริเวณอื่นๆใกล้เคียงเปิดหมดดับอยู่บ้านเดียวเลยครับผมแล้วก็ยืนอยู่สักพักก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนก็ยังทำผมกันไม่เสร็จครับผมก็มีอยู่คนหนึ่งเดินไปหน้าบ้านแล้วก็ยกมือไหว้บอกถ้าผมทำอะไรไม่ดีขอโทษด้วยนะครับครับผมพูดเสร็จไฟติดทั้งบ้านเลย อันนี้ไม่ได้โม้นะพี่ครับผมก็ทุกคนก็เฮ้ยอะไรวะงงอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนก็รีบแบบแต่งตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวเลยจะได้ตอนนั้นเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหรือยังครับยังฮะยังเพราะว่ามันอยู่กันเยอะไงฮะครับผมวันรุ่งขึ้นเพื่อนคนหนึ่งขอกลับบ้านเลยก็เหลือ7คนครับผม7คนปุ๊บ อีกคืนหนึ่งก็จะไปเที่ยวดิสโก้ดาอีกครับผมก็ผมก็นั่งกับเพื่อนอยู่หน้าบ้าน2คนที่เหลือก็แต่งตัวกันอยู่ตอนนั้นเพื่อนคนที่กลับก่อนนี่เขาบอกสาเหตุในการกลับบ้านก่อนไหมครับไม่บอกไม่บอกเลยอยู่ดีก็ก็กลับเลยกูกลับก่อนนะอะไรเงี้ยทุกคนก็เอ้ยกลับทำไมมาด้วยกันอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เราจะกลับครับผมผมก็แล้วแต่ก็กลับกันไปกลับไปคนเดียวก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็แบบนั่งอยู่ไฟหน้าบ้านก็กระพริบอย่างที่คืนก่อนเป็นครับผมทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดผมกับเพื่อนนั่งก็เงียบกันไปจนเพื่อนๆลงมาก็รีบออกจากบ้านไปพอหลังจากนั้นคืนนั้นเที่ยวดิสโก้ดาร์กเสร็จก็กลับมาบ้านนั่งเล่นไพ่กันครับ
ข้างบนเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยคืออยู่ข้างล่างเนี่ย7คนครับได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้น2ตึง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 อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็รู้ว่าลุงกับป้าเนี่ยเขานอนกันอยู่ไม่มีคนแน่คนก็หันมามองหน้ากันแล้วก็แบบไม่พูดก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับผมคืนที่3ก็ประมาณตีสามนะฮะก็นั่งกันอยู่ในห้องได้ยินเสียงคนมาตำครกเสียงคนมาตำครกไอ้หนังโป๊กโป๊กเลยแบบโป๊กเหมือนคนตำต้มตำฮะแล้วตีสามใครจะมาตำครกล่ะพี่ใช่ไหมฮะก็เฉยเฉยครับพอตีสี่ได้ยินเสียงคนซักผ้าซักผ้าก็เลยอ่ะช่างมันแล้วกันนอนก็ตีสี่ก็นอนกันทีนี้เรื่องตอนตีห้าเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนมารู้ตอนกลับกรุงเทพแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังครับผมเพราะเขาไม่กล้าพูดนอนกันอยู่บนเตียงใหญ่เนี่ย4คนครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในห้องเลยคนที่นอนริมฝั่งห่างจากห้องน้ำที่สุดเนี่ยลุกขึ้นมาจะเข้ามาฉี่ตอนตีห้าเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าคนนี้ลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นผู้หญิงโผล่มาจากห้องน้ำโอ้โหโผล่มาแล้วยิ้มให้ผมยาวนะพี่เขาบอกสวยเลยอ่ะครับผมก็ยิ้มให้เสร็จปุ๊บเพื่อนรีบคุมโปงนอนเลยแล้วก็ไม่พูดเลยจนกลับมาถึงกรุงเทพแล้วถึงจะพูดให้ฟังเหรอฮะฮะโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกลัวแล้วก็เริ่มมานั่งคุยแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นต้องพักทั้งหมดกี่วันครับคุณโจคิดว่า7วันฮะ7วันคือ1อาทิตย์เต็มๆต้องพักผ่อนให้เต็มที่ล่ะต้องอยู่เต็มที่แล้วเงินนี้เตรียมมาเพื่อ7วันเลยครับผมวันที่4ใช่มั้ยตอนนี้ก็เริ่มจับกลุ่มอาบน้ำแล้วครับผมทีละ3ทีละ3แล้วอีกคู่หนึ่งก็คือ2ใช่ไหมฮะเอ้ยเรา3 2 2ครับผมอาบน้ำด้วยกันผมกับเพื่อนเนี่ยเขาไปอาบน้ำด้วยกัน3คนเจอกองผมอยู่ที่ตรงท่อระบายน้ำฮะเป็นกองผมของเป็นกองผมของผู้หญิงผมยาวแล้วพวกผมที่ม.5ผมสั้นทุกคนแล้วบ้านเนี่ยเขาไม่เข้ามาอาบน้ำในบ้านแน่นอนครับผมผมก็อะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลังนั้นพอตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวกันก็ทุกคนก็เริ่มกลัวกันอย่างสุดๆแล้วพี่ก็ไปนั่งที่ร้านผัดไทยข้างๆพัทยาโบครับผมก็นั่งคุยกันอยู่ว่าไอ้ที่เจอเนี่ยจริงหรือเปล่าก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งยกมือพนมมือขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยบอกเพื่อนบอกพวกมึงอ่ะมองขึ้นไปบนหลังคาตึกพัทยาโบมันเป็นหลังคาตัดไงฮะคนขึ้นไปเดินได้ครับทุกคนก็มองขึ้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็หันกลับมาแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าถ้าที่เราเจอมา4วันเนี่ยเป็นผีจริงๆอ่ะขอให้มีผู้หญิงชุดแดงขึ้นมายืนอยู่บนหลังคาตึกคือพูดกันเล่นๆไงพี่หันขึ้นไปนี่เจอจริงๆโอ้โหทุกคนแบบวางตะเกียบแล้วเลิกกินเลยอ่ะพูดเป็นเล่นนะคุณโจจริงๆพี่โอ้โหงงมากแต่คือที่เห็นนี่คือคนนะพี่ครับผมแต่มันแต่บังเอิญอะไรขนาดนั้นจริงๆเนี่ยคือคนไม่ใช่ผีหรอกแต่ว่าไม่ใช่ผีแต่ว่ามันบังเอิญอะไรขนาดนั้นไงพี่ที่มีคนไปยืนตรงนั้นพอดีฮะเหรอฮะคือตอนแรกหันขึ้นไปมองเนี่ยมันไม่มีคนไงพอพูดขาดคำทุกคนหันขึ้นไปคือเห็นเลยครับผมหลังนั้นทุกคนลงความเห็นว่าศาลพระภูมิแน่นอนก็เลยไปซื้อธูปซื้อเทียนกันแล้วก็ขับรถเข้าไปหน้าบ้านโอ้โหทุกคนสั่นมากพี่ตอนนั้นมันจะ3ทุ่มอยู่แล้วอ่ะครับผมมากครับผมผมก็7คนเข้าไปไหว้ศาลพระภูมิไหว้ขอขมาที่แบบผ่านมาทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยฮะครับไหว้เสร็จทุกคนเดินออกมามีเพื่อนอีกคนหนึ่งหันเข้าไปมองในตัวบ้านครับผมเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่บนหลังคาชั้น2ยืนมองพวกเราอยู่ครับแต่เขาไม่ได้พูดเขามาเล่าให้ฟังทีหลังผมก็ออกจากบ้านเลยคืนนั้นคือไม่นอนบ้านไปนอนที่หาดจอมเทียนนอนชายหาดเลยไม่นอนบ้านเลยไม่นอนบ้านเช้าเที่ยงกลับมาปุ๊บขนของออกเลยกะว่าจะกลับ7วันไม่พักแล้วไม่พักแล้วคือ4วันพอแล้วครับผมก็ขับรถกลับกรุงเทพแล้วผมไปวัดแวะทานข้าวที่หนองมนครับผมบังเอิญไปเจอพ่อเพื่อนเขาให้เงินมาเพิ่มทุกคนก็เอ๊ะมีเงินแล้วนี่ก็อยากจะเที่ยวกันต่ออะไรเงี้ยครับผมคือก่อนจะกลับนี่เงินก็เริ่มล่อยหล่อแล้วก็ตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหว้ศาลพระภูมิแล้วน่ะคงไม่มีอะไรละกลับไปนอนต่ออีกทีนึงดีก็กลับเข้าไปนอนอีก3วันนี่ไม่เจออะไรเลยพี่ครับผม
ไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยไม่มีเสียงไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยคือกวาดอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยไม่มีเลยฮะสนิทนี่ครับสนุกสนานเลยฮะครับผมนะฮะตอนนี้มีการไปถามคุณลุงคุณป้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้านหลังนี้ไหมครับว่าธรรมดาปกติน่าจะมีการถามถามก็ถามว่าคุณลุงว่าที่นี่มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาพูดคำเดียวเลยพี่ว่าก็หนูทำอะไรล่ะแล้วเขาก็เดินไปพวกก็ยืนงงเป็นเขาบอกว่าก็หนูทำอะไรกันคือประมาณว่าพวกเราเนี่ยต้องทำอะไรผิดแน่ๆผมก็อะไรล่ะก็เลยแบบอยู่จน7วันแล้วก็รีบกลับเลยกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่น้ำตาไหลไปด้วยเพราะกลัวมากเหรอฮะนี่เจอกันทั้งหมด7คนเลยนะครับผมว่าเจอกันทั้งหมด8คนนั่นแหละไม่งั้นเพื่อนคุณโจไม่กลับก่อนคนที่กลับก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจออะไรแล้วจนบัดนี้เขาก็ไม่เล่าให้ฟังว่าเจออะไรหรือเปล่าเหรอฮะผมกลับไปที่บ้านเช่าหลังนี้นิดนึงครับลักษณะบ้านเป็นไงครับคุณโจเป็นบ้านทัศน์ตาอากาศทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่กลางซอยเลยนะฮะรั้วบ้านจะเป็นสีขาวเป็นไม้ซี่ซี่สีขาวเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวบ้านจะโซมพอสมควรสองชั้นสองชั้นฮะแล้วก็รอบบ้านเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงครับผมแบบเต็มเป็นสวนเลยฮะอยู่ติดทะเลหรือเปล่าไม่ติดฮะคือกลางซอยสี่ฮะภรรยาซอยสี่กลางซอยมันจะเป็นบริเวณบ้านประมาณไร่หนึ่งไร่เศษครับผมตัวบ้านจะอยู่ตรงกลางที่ดินเลยแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยคือเป็นต้นไม้หมดเลยปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ยังปล่อยให้เช่าหรือเปล่าไม่ได้เช่าฮะคือเขาเป็นมรดกอ๋อเป็นมรดกเลยไม่มีการเปิดให้คนนอกเนี่ยไปเช่าไปพักไม่ได้ไม่มีฮะไม่มีแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนผมเพิ่งไปดูมาครับผมก็ยังอยู่สภาพเดิมแล้วคุณลุงคุณป้ายังดูแลเขาเรียบร้อยอยู่ผมไม่ได้เข้าฮะผมไม่กล้าเข้าเหรอฮะผมผ่านเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงก็คือยังน่ากลัวเหมือนเดิมถ้าจะไปพักที่ต้องทำอย่างไรครับคุณโจจะไปพักเหรอฮะคือเพื่อนที่กลับไปคนแรกเนี่ยเขาเป็นหลานเจ้าของแล้วก็คงถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักก็คงไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นบ้านของครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะไม่น่ากลัวเลยถ้าเราไม่ไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามคิดว่าหรือว่าถ้าเรามีการให้ความเคารพสถานที่นิดนึงคือการไปมาลาไหว้ก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบนี้แล้วผมสมัยนั้นวัยรุ่นนะพี่ม.5แบบ8คนนี่คือสนิทกันก็คือไปถึงก็สุดๆเต็มที่ครับผมก็คือไม่ได้ระวังอะไรเลยนะครับผมเอาละครับนั่นคือเรื่องของคุณโจนะฮะนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของคุณโจหรือเปล่าคิดว่าครั้งเดียวนะฮะมันมีเจออีกแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ดูเป็นคนมีเหตุมีผลมากจริงๆแล้วกลัวในเรื่องพวกนี้หรือเปล่าครับกลัวมากครับกลัวมากเชื่อไหมว่ามีจริงเชื่อครับเชื่อเหมือนกันนะครับผมแต่อีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ครั้งนี้มั่นใจว่าใช่ครั้งนี้7คนนะพี่คิดว่ายืนยันได้ครับผมนะฮะมีข้อความมาแซวนะครับจากคุณโจจากคุณลุดกับคุณส้มไม่ทราบว่ารู้จักกันหรือเปล่า The Shock ย้อนยุค